ยิงฟ้าฝากถึงคนคอมเมนต์เอาสะใจถามคนแบบไหนที่ไม่มีหัวใจหลังจอดดราม่าอิงฟ้าฝากถึงคนคอมเมนต์เอาสะใจถามคนแบบไหนที่ไม่มีหัวใจหลังจอดดราม่ากับณวัฒน์อิสระไกรศีลเตรียมเข้าเคลียร์ปัญหาวันที่22กันยายนหลังเกิดดราม่าระหว่างอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022กับณวัฒน์อิสระไกรศีลเจ้าของเวทีประกวดมิสแกรนด์โดยมีหลากหลายประเด็นดราม่าทั้งจากฝั่งแฟนนางงามและแฟนคลับล่าสุดอิงฟ้ากลับถึงไทยแล้วหลังบินไปพักผ่อนยังประเทศสิงคโปร์โดยออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาพท้องฟ้าโทนสีขาวดำและระบุแคปชั่นจะจี๊ดว่าจิตใจมนุษย์น่ากลัวที่สุดแล้วและเรากลับมาแล้วนะนอกจากนี้อิงฟ้ายังเคลื่อนไหวใน Facebook ส่วนตัวถึงชาวเน็ตที่จะมาคอมเมนต์ด้วยว่าคนคอมเมนต์เขาเอาสะใจเขาสนหรอกว่าคุณอ่านจะรู้สึกยังไงเงียบไว้นะต่อให้ใครด่าคุณยังไงด่าครอบครัวคุณยังไงเงียบไว้นะคนแบบไหนที่ไม่มีหัวใจผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่22กันยายนอิงฟ้าจะเดินทางไปพูดคุยเพื่อเคลียร์ปัญหากับณวัฒน์โดยคาดว่าเรื่องทุกอย่างต้องจบลงด้วยดีเพื่อเดินหน้าฝึกซ้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปขึ้นเวทีประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ที่ประเทศอินโดนีเซียสิ้นเดือนเนตคอแอปทักษอรยิ้มรับคนแซวเปรี้ยวขึ้นเผยปีใหม่ชอบใจช่วยแต่งตัวแอปทักษอรยิ้มรับคนแซวเปรี้ยวขึ้นคนพบมุมใหม่ให้สดชื่นน้อมรับคนชอบไม่ชอบเผยน้องปีใหม่ชอบใจช่วยแม่แต่งตัวพักหลังเริ่มได้เห็นคุณแม่ลูกหนึ่งคนสวยแอปทักษอรพักสุขเจริญเปลี่ยนลุคเป็นสาวเปรี้ยวกับเขาบ้างทำเอาแฟนๆที่ติดตามฮือฮาและแซวกันยกใหญ่ล่าสุดสาวแอปเผยถึงเรื่องนี้ในงานอันไวเดอร์เอสเตลรวมพงโครงการใหม่จากไรมอนแลนด์จำกัดมหาชนที่โครงการ The Estel พร้อมพงซอยสุขุมวิท26วันก่อนย้อนไปถึงวันงานกาล่ามี3หนุ่มต่อตีนนกุลมาให้กำลังใจคือเป็นเพื่อนร่วมงานค่ะทุกคนก็น่ารักมากมาให้กำลังใจก่อนหน้านี้ก็บอกว่าอันนี้ไม่กล้าเชิญเป็นทางการเพราะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันหลักๆคือเกรงใจเลยไม่กล้าเชิญแต่พอใกล้ๆก็รู้สึกว่ามาก็ได้มาก็ดีเป็นกำลังใจหัวเราะเริ่มอยากได้กำลังใจแล้วเคมีเวลาอยู่กับน้องๆดีตลอดเลยเคมีเข้ากับทุกคนไว้ก่อนก็ดีค่ะเผื่อได้ร่วมงานกันอีกเชื่อว่าทุกคนมีแฟนคลับของตัวเองไม่กล้าขิงค่ะช่วงนี้ก็แต่งตัวเปรี้ยวขึ้นเป็นช่วงที่เราอยากทำอะไรสนุกมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือด้วยหลายๆอย่างด้วยงานตอนนี้ด้วยที่เปิดโอกาสให้ทำอะไรหลากหลายขึ้นมันก็จะเจอทั้งลักษณะงานเจอทีมใหม่ๆเราก็สนุกไปกับมันเรารู้สึกว่ามันก็สดชื่นขึ้นบางทีมันอาจจะทำให้เราค้นพบอะไรใหม่ๆมุมมองใหม่ๆแต่โชคดีที่ได้ทีมที่เก่งเข้าใจความเป็นตัวเราเปิดนิดเปิดหน่อยคนก็แซวความจริงก็ไม่ได้เยอะนะแค่นั้นคนก็ตื่นเต้นแล้วตกลงจะเอาแค่นั้นใช่ไหมคะจะโชว์อีกเหรอมันก็ได้บ้างหัวเราะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่งานแล้วแต่วาระโอกาสมันก็มีเปรี้ยวบ้างสลับกันไปพอเราเปลี่ยนลุคบ้างแน่นอนว่าก็มีความเห็นในทุกแง่มุมบางคนก็ชอบแบบหนึ่งบางคนก็ชอบอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรมากถามว่าเช็คฟีดแบ็กไหมไม่ถึงขนาดเช็คแต่ว่าถ้าเป็นคอมเมนต์ในไอจีก็ได้อ่านส่วนคุณปีใหม่เขาชอบคนนั้นเขาชอบอะไรแปลกใหม่อยู่แล้วลูกสาวจะเป็นแนวเปรี้ยวๆหน่อยเดี๋ยวนี้ช่วยเลือกหมดเลยแต่เขาค่อนข้างโตก็จะรู้ว่าชุดแบบไหนเหมาะกับงานไหนตอนนี้เหมือนเป็นเพื่อนสาวแล้วไม่ใช่ลูกสาวขอบคุณภาพไอจี AFF-TEXAONThank you.
ดราม่าสนั่นทัวลงตินาดึงอิงฟ้าเสียหายกระแสโต้กลับเดือดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟตินาไม่เห็นด้วยบอสไปด่าสาดฟังเต้นอฝ่ายเดียวดราม่าเดือดตินาทัวลงดึงอิงฟ้าเสียหายกระแสโต้กลับเซฟตินาโซเชียลขุดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอน้องคนเดิมกลับมาได้ไหมจากกรณีบอสใหญ่ณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ออกมาชะเดือดตอนนอแอบพาอิงฟ้าวราหะบินไปสิงคโปร์ลากน้องไปถ้าความรักมันส่งเสริมทำให้ดีคงไม่แปลกแต่ถ้าความรักแล้วไม่มองกาลเทศะและหน้าที่มันคือความรักที่เห็นแก่ตัวคนแบบนี้ไม่น่าคบขอให้พักก่อนน้องเพิ่งจะยืนได้อายุ27เพิ่งจะยืนได้4เดือนขอเวลาให้ยืนมั่นคงสักพักพร้อมท้าให้มาเจอที่ออฟฟิศนั้นโดยนอกจากมดดำคชาภาและคนในโซเชียลต่างพุ่งเป้าว่าตอนนอคือนักแสดงสาวหล่อตินาสุพนาถล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของตินาเองก็พบว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆถล่มอาทิถอยออกมารักอะไรตอนนี้หยุดดอเด็ดพักนะคะพากันไปในทางที่ดีได้ไหมรู้อยู่แล้วว่าผลที่ตามมาคืออะไรความรักไม่ผิดนะผิดที่คนเป็นต้นขณะที่อีกมุมก็มองว่าทำไมต้องมาดราม่าทัวร์ลงกับพินาด้วยอาทิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟพินาเราว่าทุกคนมีสมองใช่ว่าใครจะจูงจมูกกันได้ง่ายง่ายมงคลมาดราม่าใส่ตอนนอเพื่อไม่ดูเมนตัวเองเลยต่อให้ใครชักชวนถ้ารู้หน้าที่ตัวเองก็คงไม่มีปัญหาไหมอ่ะอย่ามาด่าฉันนะฉันพูดตามความจริงและรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นช่วงนี้ร้อนเงินอยู่ดีดีทัวร์มาลงพี่ตีเฉยเลยตั้งสติค่ะไม่มีใครพาคนนั้นเสียได้ค่ะโทษแต่พี่ตีก็ไม่ถูกนะคะรู้จักเขาดีแค่ไหนกันต้องมองคนฝั่งคุณด้วยไม่ใช่จะชมอย่างเดียวผิดถูกว่าไปตามความจริงใครว่ายุ่งมาใกล้ก็โดนด่าหมดเป็นแฟนคลับที่ไม่มีสติเลยนะคะเป็นต้นด้านแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอน้องคนเดิมกลับมาได้ไหมพุ่งขึ้นอันดับต้นทวิตเตอร์วิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นดังกล่าวจำนวนมากพร้อมทั้งวิจารณ์บอสณวัฒน์ด้วยอาทิฟังไลฟ์บอสจบไม่เห็นด้วยอย่างหนึ่งตรงที่บอสไปด่าสาดฝั่งตอนนอฝ่ายเดียวไม่ได้ติ่งตนนะแต่เอฟก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วหรือเปล่า27 28แล้วนะบอสบอกกอล์ฟโดนเป่าหูบลาบลาโตโตกันแล้วนะไม่ใช่เด็กๆที่จะลากไปไหนก็ไปอ่ะคนของเราเขาก็อายาไปด้วยหรือเปล่าเป็นต้น